ปิดเสียงด้วยนะคะเสียงไม่ได้ยินพี่เมามิวมาละมาละมาเลยมาเลยเนี่ยว่ายังไงก็ผู้ใหญ่มีปัญหาเนี่ยวายผู้ใหญ่โดมีนปัขญหาายอยปู่ป่าวอ่ะตัวไหนเอ่ยพี่ก็เซ็ตลงว่าหุ้นใหญ่นะหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่เขาก็เล่นหุ้นเล็กกันนะครับหุ้นเล็กมีเวลาซื้อสักตัวไหมพี่ไปอาทิตย์หน้าบอกมาน่าจะเป็นยูนะอยู่อยู่เคาะมาดูกราฟนิดนึงดูกราฟนิดนึงเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยมันตลาดไม่ปิดไม่ทันได้ไง2นาทีจัดไปทีก็ยินดีผลกับมาชีดามอายุไหมนี่ไงแท่งเขียวเกิดขึ้นแท่งเขียวเกิดขึ้นในแนวโน้มที่เป็นขาลงนับมาเป็น A B C นับจากนี้มาเนี่ย A B C ใช่ไหมค่ะก็สามารถจะรีบาวได้ใช่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แนวต้านก็ยังอยู่ที่2บาท4ตังค์ถ้าเบรกไปก็ไปดูแนวเดิมนะฮะระยะยาวรีเสิร์ชก็ยังเป็น2บาท40 2บาท60เหมือนเดิมนะค่ะครับถ้าเบรก2บาท4ตังค์ก็ไปดูข้างบนอ๋อเบรกแล้วนี่ไงฮะเนี่ยเบรกแล้วบาท92บาท92ใช่ไหมบาท96 2บาท4ตังค์เบรกแล้วบาท92บาท96 2บาท4ใช่ไหมถ้าผ่านได้ปิดได้ก็เก็งกำไรไปอาจจะเป็น A B C แล้วก็วางไปนะครับค่ะค่ะใหญ่มากขอไปยกไปเช้าก็มีโคล่ามาโก้ไปแล้วก็กลับมาที่เดิมมาโก้เช้าขึ้นไปเราก็ขายลงมาแล้วก็ซื้อกลับไปนะเห็นว่าก็จะเป็นหุ้นใหญ่ส่วนแจ๊สนะฮะตามมาก็อาทิตย์หน้าก็แจ๊สก็เนี่ยเขาจ่ออยู่เนี่ยสามบาทเจ็ดสิบเนี่ยเขาเบรกแล้วไงแล้วก็สัปดาห์นี้เขาปิดไม่ได้ย้อนลงมาเนี่ยนะครับสปีก็คือ3บาท60เดย์ก็คือ3บาท70ไม่รู้3บาท70ลงมาก็มีแนวต้านอยู่ข้างบนเนี่ยแถวข้างบนเนี่ยนะครับแล้วให้ไว้4บาทก็4บาท4บาท20อะไรประมาณเนี้ยนะแพทเทิร์นก็ดูสวยนะใครดูกราฟเป็นนะฮะอะไรนะว่าใครดูกราฟเป็นเนี่ยก็พี่แชร์กราฟโทษทีนะคะมองไม่เห็นเนี่ยยังไม่ได้แชร์เห็นหน้าพี่อยู่พี่แชร์ไปแล้วเมื่อกี้อ๋อยังค่ะอันนี้ก็เป็นตัวของแจ๊สใช่ไหมหุ้นแจ๊สหุ้นแจ๊สเก็บทันนะเก็บทันแจ๊สก็คือมันเก็บมาแล้วเราซื้อมาแล้วเรากำลังบอกว่าเมื่อกี้คำถามคือว่าสัปดาห์หน้าหุ้นอะไรขึ้นไงแจ๊ดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วก็บอกว่าแจ๊ดก็เนี่ยก็เบรกดูเบรกวีคแล้ววีคเนี่ยก็คือตรงนี้เห็นไหมเนี่ย3บาท60เบรกแล้ววีคนี้เพราะวันนี้วันศุกร์โอ้วีคนะดูวีคส่วนเดย์ก็คือ3บาท70ก็เบรกแล้ววันนี้นะฮะดังนั้นถ้าซื้อแถวนี้ก็ต้องดูแถว3บาท70ถ้าหลุด3บาท70ก็คัทลอสนะฮะมาดูยูนะฮะดูยูนะยูก็มีช่วงนี้เป็นการปรับฐานนะครับลงมาแล้วปรับฐานนะฮะปรับฐานก็เป็นขาลงนะฮะ ABCD ของเดย์เป็นขาลงนะฮะแต่เป็นการปรับฐานของท่านเป็นวีคนะฮะมาดูการยืนนะครับยืนคือ 1.92 ยืน 1.96 นะไม่มีต่ำกว่า 1.92 นะฮะแล้วต้านก็จะเป็น 2.04 ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าผ่านไปมันก็เป็นการรีบาวด์นะรีบาวด์ก็ดูเอาไว้จะขายกันตรงไหนนะครับก็จะมีที่เดิม2บาท10ตังค์นะฮะหรือ2บาท20อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ตอบตามคำถามว่าหุ้นอะไรจะขึ้นแต่ถ้าหุ้นใหญ่มันก็ต้องรอใช่ไหมก็จะขึ้นก็ได้เพราะดาวโจนส์มาดูดีวันจันทร์มาอาจจะเปลี่ยนเกมขึ้นไปเหมือนวันนี้กราฟขึ้นไปได้ดีอะไรเงี้ยนะก็อันนั้นต้องไปดูว่าเอาไงกันนะครับสำหรับหุ้นใหญ่นะคือหุ้นใหญ่เนี่ยหลักการซื้อก็คือซื้อตอนที่มันลงแรงๆนะมีจุดไหนบ้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมาซื้อวันนี้มีอะไรลงแรงอ่ะทันนะทันนะมันคุณมันมีไหมตัวไหนแอดวานซ์ลงไหมพี่ตัวใหญ่ก็คุณเขามาเล่นกันก็เราก็ดูเหมือนกันนะฮะ
Advance 2019ตัวนี้ Advance 2020ก็ไม่ได้หลุดนะฮะดูวอลุ่มนิดนึงนะฮะตรง2บาทคือมันค่อนข้างยากดินะวอลุ่ม 1,300 นะฮะตัวนี้วอลุ่ม 1,200 ไงวอลุ่มมันยังแบบว่าเยอะอ่ะทุนใหญ่น้อยกว่าก็จริงแต่วอลุ่มมันก็ยังเยอะอยู่นะแต่เป็นโดจิมันก็จะได้แค่ดีบ่าวนะแต่ถ้าเซตไม่มีอะไรขึ้นนะเนี่ยมันปรับฐานอยู่แล้วมันยังไม่จบไงปรับฐานแล้วมันก็จะดูได้เป็นแค่การรีบาวไม่ใช่การรีเวิร์สนะครับนะครับเพราะนั้นก็อาจจะติดที่2.24 บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ลงอะไรเงี้ยนะครับKBank ตัวใหญ่KBank Advance ตัวใหญ่ KBank ก็ออกข้างอยู่ไม่มีอะไรเลยนะวันนี้ก็ออกข้างยืนออกข้างไปนะก็ดูแนวต้านที่1.46 บาทต้องผ่านให้ได้ก่อนนะ1.43 บาท1.46 บาทยกมาแล้ว1.37 บาทบาท4.2ก็โครงสร้างก็ยังเป็นไซด์เวย์ในขาขึ้นอยู่ไม่ได้เสียอะไรค่ะยังดูดีนะครับตัวเคแบงค์นะคะก็ถือเป็นถือค่ะส่วนสอพอล่ะคะพี่สอพออีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าลุ่มหายสอพอนะฮะโหซัดตัวลุ่มมาเยอะเลยก็เป็นกรอบไซด์เวย์ของ225นะฮะ225นะจากตัวเนี้ยเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะฮะกรอบนี้ผ่านมาแล้วนะฮะผ่านมาได้ดี120ก็ยืนเบรกมาละ124แสดงว่าก็เป็นดู120นะไม่ห้ามหลุด120ห้ามย้อน120นะครับ120ห้ามย้อน120โหรูปวันนี้ก็ยืนอยู่ไม่มีอะไรก็เล่นตามราคาน้ำมันเล่นตามราคาน้ำมันนะใช่Okay. คือเราก็ไม่ได้สนับสนุนว่าถ้าภาพตลาดรวมต่างประเทศก็เป็นแบบนี้เราจะต้องเอาเซตขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะฝรั่งเขาก็ขายแหละถ้าขึ้นฝรั่งเขาก็ขายมันก็ขึ้นไปไม่รอดแล้วก็เปลืองตังค์ใช่ไหม EA ลงแล้วแต่ฝรั่งเขากลับมาเล่น EA ก็ KCE ก็ระวังนิดนึง EA 96หลุดใช่ไหมใช่หลุดแล้วค่ะ99550นะฮะก็ลงมาตัวนี้ก็แนวรับพอดีนะ93ก็เป็นการปรับฐานอยู่นะปรับฐานใหญ่ก็92ห้ามหลุดนะครับอยู่ถึง92บาทค่ะ KCE นะ KCE ก็ลุ้นแถว78 76นะฮะอ๋อรับตรงนั้นใช่ไหมใช่เพราะเราคุยกันมานานแล้วนะฮะว่าเนี่ยยังมีวอลุ่มอยู่นะการลงอยู่เนี่ยไปสวนไม่ได้นะฮะไปสวนไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเฟรมเดย์ดูดีนะแต่ทางเฟรมวีคอ่ะยังลงอยู่นะฮะแล้วถ้าการปรับฐานใหญ่อาจจะเป็นถึงทางเฟรมวีคลงตัดซีโร่ไลน์ลงไปนะก็ถ้าตัดซีโร่อะไรลงไปก็นับ2จะได้จบๆไปนะฮะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับราคานะนะครับราคาก็คือสามารถหลุดไปได้หมดอ่ะนะถ้าจะหลุดก็หลุดได้หมดอ่ะเพราะว่านับขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นจากเริ่มต้นมันขึ้นมาจากไหนไงไอ้ขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันนับไม่ถูกไงแต่ถ้าจะดูแบบคร่าวๆ ABC ตรงเนี้ยมันก็น่าจะห้ามหลุด78บาทแถว78บาทถ้าวอลุ่มมันหายไปอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเข้าไปได้ค่ะคือเป็นภาษาเทคนิคนะฮะเพราะว่าการลงก็ไม่ได้พูดผ่านลงนะครับการยืนออกข้างก็จะทำให้ลงฮาน่าเหมือนกันนะฮะฮาน่าก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะฮะจุดรับก็แถว72บาท75อันนี้ก็จะลึกหน่อยนะครับดูตามนี้เลยนะฮะก็หลุดลงมาละนะวอลุ่มขายก็ยังขายอยู่นะลงมาแถวเนี้ยก็คือห้ามหลุดพอหลุดนี่มาแล้ว82.50เนี่ยก็แสดงว่าต้องช็อตเกมพอร์ตแล้วลงมาดูแถวนี้แล้วก็จะเป็น ABC นะฮะ ABC แล้วก็รอวีคปรับฐานลงมาเพราะนั้นก็จะนานถ้าจะเอาไม่นานก็ต้องเอาลึกถ้าเอาลึกก็เสียทรงถ้าลึกก็เสียทรงจะลึกไหมลึกไม่ถึงหลุด72.75เนี่ยอันนี้เสียทรงนะก็จะเร็วที่จะกลับขึ้นนะฮะก็เป็นสไตล์ของฮาน่าแต่สไตล์ KCE ก็จะไม่ลึกนะฮะอ๋อฮาน่าลึกแล้วก็ตึงลึกแล้วก็ขึ้นนะตึงลึกทุกทีครับปรับฐานลึกทุกทีนะฮะลึกเนี่ยเห็นไหมฮะลึกตลอดแต่ KCE จะไม่ปรับฐานลึกเลยเองเลี้ยเลื้อยไปเรื่อยๆ KCE ใช่ทีนี้มีนักทุนติด XPG ที่บริเวณ3.70จะถัวจะอะไรไหม XPG ฮะต้องบอกก่อนว่าระบบเราไม่ใช่ระบบถัวนะ yeah. นะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยถ้าดูตามเฟรมเดย์2.97 บาทเนี่ยมันหลุดนะฮะ XPG
APG นะคือมันจะนานเนี่ยเราดูทางเฟรมวีคนะวีคเป็นตัวที่สำคัญมากนะก็คือจริงๆเขาไม่หลุดบาท84ก็ไม่เป็นไรเนี่ย2บาท97เนี่ยแล้วมันมีหลุดไงมันหลุดเนี่ยก็ต้องดูว่ามันก็จะเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะฮะพอไซด์เวย์ไปเพื่อก็เคยพูดถึงตัวนี้นะเห็นมั้ยฮะมันลงมาเนี่ยจะเป็นขาลงละนะฮะคือวีคน่าจะเป็นขาลงแล้วถ้าราคามันอาจจะเป็น5 ABC เงี้ยนะถ้า C เองมันก็หลุดตรงนี้ได้นะครับแต่มันก็จะบอกว่านานละกว่าจะรีเวิร์สกลับไปใหม่คือรอพื้นฐานเนี่ยรอพื้นฐานเราว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมาแล้วมันก็ไม่ได้มันขึ้นมาจากไม่กี่ตังค์นะ27ตังค์เนี่ยทีนี้มันก็จะกำไร10เท่าอยู่นะว่าไอ้การขึ้นมาลักษณะเนี้ยแล้วเขาจะไปทำเนี่ยแล้วกำไรมันออกไหมมันพูดกันไปถึงทุกนั้นละตอนเนี้ยรอเก็บว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนนั้นคือที่ติดตรงโซน3บาทอัพขึ้นไปก็ต้องรอก็ต้องรอแล้วนะฮะเพราะว่าลงมาโดยไม่มีระยะสำคัญแล้วอะนะฮะที่จะลงต่ออะนะฮะก็ขลังยะติดแค่นั้นเองไปติดแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าคือส่วนใหญ่ถ้าติดอธิบายโดยภาษาก็คือว่าเราไปตามข่าวกระแสข่าวตรงนั้นเนี่ยจริงๆเขามากันตั้งนานแล้วใช่ไหมเขามากันตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเขายังไม่ออกพอถึงตรงนี้ข่าวออกใช่ไหมเราจะติดเพราะเราไปถอยซื้อนะครับโดยเราก็ต้องรอก่อนนะฮะว่าพอข่าวจบมันก็คือจบข่าวเขาก็ขึ้นมาก่อนนะมันไม่เหมือนเก็บกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ตอนที่เขาออกข่าวตรงเนี้ยราคาเขาลงมาตอนที่อยู่เขาไปเทคจำได้ไหมฮะราคาเขาลงมาเขาไม่ได้ขึ้นไปแล้วมีข่าวอันนี้เขาลงมาแล้วมีข่าวนึกไหมฮะมันต่างกับ FPG อ่ะขึ้นไปแล้วมีข่าวขึ้นไปมีข่าวเนี่ยเวลาลงจะทำให้คนติดหุ้นพวกนี้เยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนิดๆหน่อยๆของการประเมินข่าวนะฮะแล้วก็กลับไปตรวจสอบดูว่าทำไมเราติดหุ้นเราติดหุ้นเพราะเราไปติดข่าวนะฮะไปติดเรื่องข่าวสารซึ่งวิธีการง่ายๆคือไปเช็คดูว่าไอ้ตอนข่าวสารมันออกเนี่ยหุ้นมันขึ้นมาหรือว่าหุ้นมันลงใช่ถ้าลงมันก็จะขึ้นถ้าขึ้นมันก็จะลงคราวนี้ถ้าแบ่งเป็นประเภทหุ้นคือถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานนะถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเขาจะลงมาแล้วก็มีข่าวเหมือนเราสังเกตนะครับว่าตัวของอย่างหุ้นEA เนี่ยเห็นไหมเขาก็มีข่าวนะฮะตอนที่มีข่าวครั้งแรกอ่ะแล้วลงนะขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกทีนะใช่ไหมนะครับตอนมีข่าวครั้งแรกเลยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะนะแล้วอ่ะนะครับแต่รอบนี้พอลงงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมันปรับฐานอยู่นานแล้วมันก็วิ่งขึ้นมามันต้องดูจังหวะให้ดีๆนะต้องแยกประเภทหุ้นแล้วก็ดูจังหวะของข่าวนะครับก็สอบถามค่ะว่าหุ้น X หรือหุ้นเล็กสเปคใหญ่เวลาเขามีการเพิ่มทุนเราควรเพิ่มทุนไปกับเขาไหมคะมันใช้แบบทั่วไปไม่ได้แต่ถ้าดูโครงสร้างของตลาดกับเศรษฐกิจเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับเอาก่อนนะว่าจริงไม่จริงแล้วทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเพิ่มทุนตรงเนี้ยน่าเชื่อถือเพราะว่าเศรษฐกิจมันเพิ่งเริ่มฟื้นนะแล้วเขาต้องเริ่มฟื้นเนี่ยเพราะนั้นการที่เขาจังหวะที่เขาเพิ่มทุนเพื่อขยายงานทุนเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจมันหดตัวเนี่ยก็เพิ่มทุนได้ไม่ว่าหุ้นอะไรนะครับอันที่สองก็คือต้องดูว่าแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรไปอุดธุรกิจเดิมหรือว่าทำธุรกิจใหม่อันเนี้ยก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่ามาโก้เนี่ยเขาทำใหม่ทำธุรกิจใหม่อันเนี้ยก็โอเคแต่มีบางแห่งก็คือเพิ่มทุนไปทำธุรกิจเดิมแบบเนี้ยที่มันถูกดีซับอันนี้มันก็ไม่น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเขาไปเพิ่มทุนนะช่วงที่เศรษฐกิจมันเกิดเงินเฟ้อแล้วดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วอันนี้ไม่น่าเพิ่มไม่ว่าหุ้นอะไรประมาณนี้ได้ค่ะต่อไป S22 ค่ะเช้าลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับ992ใช่ก็กรอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับ
ยังเหมือนเดิมเลยยังเหมือนเดิม990 990 980ประมาณนี้นะฮะยังเทรดอยู่ในกรอบที่อยู่ไม่เห็นความรุนแรงอะไรของมันค่ะเข้าใจค่ะทองคำค่ะทองคำเมื่อวานช็อตลงมาปิดนะวันนี้ขึ้นไปก็เทียนเทียนก็เริ่มแดงอีกแล้วนะก็ยังอยู่ในทางลงอยู่เพราะนั้นช็อตสต็อปลอส1833นะช็อตนะสต็อปลอส1833ต่อไปคริปโตคริปโตเราก็ดู BTC แล้วกันนะครับ Bitcoin บิตคอยน์นะครับก็ที่อธิบายไว้คือว่า C1745นะครับการลงมานะฮะปรับฐานไม่หลุดแล้วถ้าผ่าน C14ก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับซื้อเนี่ยไม่ถึงว่าซื้อในเทอร์เฟรมเดย์ก็ดูเป็นรีบาวนะฮะส่วนไทม์เฟรมวีคก็กำลังจะเข้ากฎของขาลงนะฮะเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นแนวรับหนึ่งที่เกิดการรีบาวเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าแพทเทิร์นจะขึ้นจริงก็ต้องขึ้นไป4.8ย่อไปย่อมายังไม่ไปเลยนะฮะยังไม่ไปเลยนะครับอันนี้เป็น ABC เนี่ย C ครบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นเป็นขาขึ้นก็จะไม่พุ่งพวดไปเลยนะสังเกตว่าตัวนี้พุ่งพวดไปเลยพุ่งพวดไปเลยเนี่ยไปขาลงเป็น B แล้วลงทำ Cเพราะนั้นถ้าจะทำขึ้น5ก็จะต้องไม่พุ่งพวดไปเลยก็จะออกข้างเพราะนั้นการเซเวก็ดูกรอบเซเวกรอบล่างนะครับ40,000กรอบบน50,000ต้องเซเวอยู่ในกรอบนี้นานพอสมควรแล้วค่อยขึ้นนะถ้าคนมีโซนนี้ก็ตามไปใช่ไหมฮะตามไปถ้าหลุดล่างก็40,000ใช่ก็โอเคนะ10,000 เหรียญนะว่าพอได้เยอะใช่พูดถึงมาเยอะๆก็พูดอะไรไม่ได้เพราะสอนหนังสือสังฆราชโอเคไม่มีใครถือเยอะหรอกพี่ถือเยอะเลยยังไงล่ะพี่ขึ้นไปตั้ง60,000จะไปเหลืออะไรล่ะพี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไปติดเด็กๆที่เข้ามาซื้อกันคนละ1,000-2,000 หมื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยค่ะปาร์ตี้2 ล้าน 2 ล้านบัญชีรวมกันเป็น2,000 ล้านละใช่มันนั่นสองล้านคนคนละพันสองพันก็ศึกษาหาก็ถ้าเราศึกษาดูไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมค่ะก็ในเรื่องอะไรนะคริปโตทำเงินกับพี่นิพนธ์วันที่12นั่นเองนะหนังสือก็สวยสดงดงามนะท่านทุนใครที่ลงทะเบียนเรียนก็จะส่งหนังสือทยอยส่งไปแล้วก็น่าจะได้รับกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อ่านให้จบครบกระบวนความนั่นเองนะคะขอบคุณคริปโตคริปโตกับทำเงินกับคริปโตนะทั้งทุนวันเสาร์นู้นนะอีกอาทิตย์หนึ่งทั้งทุนนะในเรื่องราวของคริปโตน่าสนใจนะเติมข้อมูลความรู้ไปด้วยกันนั่นเองขอบคุณค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะมีหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วด้วย